กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมนะก็อยู่ผมนะฮะกับเกม YSVI นะ The Arts of Napis Team นะผมแล้วก็อาพี่ขออภัยนะฮะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วสโตร์ญี่ปุ่นวันนี้วันแรกนะฮะ MMORPG นะฮะ4มี4อาชีพนะฮะ8คลาสนะผมก็มาเล่นพร้อมกันเลยไม่ได้เล่นเลยนะผมก็เล็งๆไว้คลาสนี้นะฮะดาบก็เท่นะดาบโล่นะผมประมาณนี้นะฮะเปลี่ยนคลาสได้นะผมนี่เป็นดาบไฟนะผมมีเวทนะฮะเวท4อาชีพ8คลาสนะฮะก็เปลี่ยนเป็นคลาสนี้ได้นะผมจากน้ำแข็งก็จะเป็นไฟนะผมเนาะธนูนะผมธรรมดาเปลี่ยนคลาสได้นะเป็นคลาสกลายเป็นเวทเลยนะผมอย่างว่าธนูเปลี่ยนคลาสไม่เวิร์กว่ะเอาเนี่ยอะไรมันเด้งขึ้นมาขออภัยด้วยนะฮะอะไรว่ะผมปิดไปแล้วนะ VPN เนี่ยอยู่ๆมันเด้งขึ้นมาขออภัยนะฮะต่อไปคลาสนี้ฮะเปลี่ยนคลาสเป็นโจรสลัดเท่ดีนะมีปืนด้วยนะฮะแต่เราไม่ได้เล่นยาวเนาะเราก็ลองคลาสธนูไปก่อนนะผมลุยตอนนี้เซิร์ฟกำลังเต็มอยู่นะครับผมเซิร์ฟมันเต็มอยู่ก็ใครจะเล่นก็เข้ามาทดสอบไม่ใช่ทดสอบสิเปิดจริงแล้วนะฮะก็เข้ามาเล่นกันได้เลยนะฮะแต่ต้องรอหน่อยนะผมก็รอนะครับผมอ้าวโอเคชื่อนี้แหละนะครับผมลุยกันเลยครับผมอ้าวเต้งออกเฉยเลยสาสร้างตัวนี่ฮะเข้ายากมากนะผมเนี่ยตะกี้ผมก็สร้างตัวแล้วนี่หว่าทำไมมันเด้งออกวะไม่เข้าใจนะฮะกว่าจะเข้าได้นะฮะมันตอนนี้มีอยู่7เซิร์ฟนะมันเต็มนะผมเนาะเซ็งเลยต้องเปลี่ยนชื่อเอาชื่อนี้แหละนะฮะทำไมมันเข้าไม่ได้วะเซิร์ฟมันเต็มแล้วเนี่ยว้าแย่จังเดี๋ยวบอกนะตั้งให้ตั้งชื่อภาษาเนี่ยได้แล้วได้เล่นแล้วนะผมโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเชียวนะมาแล้วครับตัวเกมเปิดแล้วนะก็ซีดูคัตซีนก่อนเลยนะผมเนาะนึกว่าจะเข้าไม่ได้ซะแล้วนะเตรียมแปลภาษาไว้เลยนะผมอะข้ามคัตซีนไปเลยนะผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวก็ตัวการ์ตูนก็เป็นลายเส้นแบบนี้เนาะที่ผมแนะนำข่าวสารไปว่ามันจะเปิดเซิร์ฟญี่ปุ่นเร็วนี้ก็เปิดแล้วครับผมเปิดอย่างทางการเลยก็เป็นเกมในตำนานเนี่ยที่ลงแพลตฟอร์มมือถือนะผมก็มีทั้งหลายภาคนะมีทั้งในเครื่องต่างๆนะผมก็จำไม่ได้มีเครื่องไหนบ้างนะก็เป็นเกมในตำนานที่ทุกคนก็เฝ้ารอคอยเนาะเป็น MMORPG นะฮะเขาบอกว่าภาพดูดีมากเนี่ยนี่ครับผมโอ้โหนี่ฮะผมต้องตั้งปุ่มเนี่ยถ้าไม่ตั้งปุ่มผมเล่นไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวแทงเนาะตอนแรกเนี่ยเกมเพลย์ระบบเกมเพลย์เป็นแบบนี้เลยท่านโชว์เขาให้นะถ้ามีออโต้ก็ไปได้เรื่อยๆนะนี่เป็นคัตซีนอยู่นะผมอ๋ออันนี้มาช่วยเรานะฮะเราต้องช่วยเพลย์ยิงนะผมเฮ้ยก็ได้อยู่นะขนาดเซิร์ฟเต็มนั้นก็มีอาการแหลกๆหน่อยเดี๋ยวผมขอตั้งปุ่มก่อนนะผมเดี๋ยวขอตั้งปุ่มก่อนถ้าไม่ตั้งปุ่มนี่แย่นะผมเวลาตั้งปุ่มในบูสเต็ก5ต้องเลื่อนมาซ้ายมือสุดอย่างนี้นะผมไม่งั้นกดกากบาทไม่ได้นะอ
คไม่งั้นมันจะกดกากบาทออกตรงนี้ไม่ได้นะผมเห็นไหมต้องเลื่อนมาให้สุดหน่อยนะผมไปโอเคแล้วปริจาที่รักนะชุดแดงลุยคุณลื่นดีนะผมขนาดเซิร์ฟเวอร์มันเต็มนะคนเล่นเยอะมากเปิดเซิร์ฟเวอร์แรกคนเล่นเต็มเลยนะผมนี่ภาพอย่างสวยนะตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นบอสนะฮะนี่มาถึงก็เจอบอสเลยนะผมไม่ต้องพูดมากนะฮะสอยก่อนเลยเล่นธนูมันได้เปรียบอย่างนี้นะผมไม่ต้องไปคุกวงไหนเสียเวลานะยิงสกิลธนูก็เป็นสกิลยิงได้ตลอดเลยนะนะเรียบร้อยชนะล่วงเลยนะล่วงเลยก็น่าเล่นดีน่าเล่นดีนะผมนะภาพลื่นมากถึงจะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อผมนะภาพค่อนข้างจะน่ารักนะแฟนตาซีดีนี่มาอยู่ในบ้านต้นไม้นะไม่รู้มีเปิดกระชาหรือเปล่านะทีนี้เครดมันออโต้ได้สบายฮะเนี่ยสมัยนี้เกมมันออโต้อย่างเงี้ยมันสบายรับเครดไม่ต้องดูภาษาก็ได้ถ้าอยากแปลก็แปลตรงนี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะแปลตรงที่ว่าสกิลมากกว่านะผมใส่ชุงใส่ชุดนะเจอพี่เอก CP เพิ่มนะฮะแต่ยังไม่ได้ปรับภาพนะดูภาพสวยมากนะแฟนตาซีมากๆนะเป็นเอกลักษณ์นะเป็นเอกลักษณ์ว้าวนะเดี๋ยวผมไปทำคลิปเป็นเกมเพลย์คร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวผมไปสตรีมให้ดูด้วยยาวๆหน่อยนะผมสตรีมกับตีคิววอลของ Pocket Pokemon ด้วยวันนี้คิววอลวันแรกนะฮะมีครับผมมาสกิล2เปิดขอยิงหน่อยเถอะปื๊ดขึ้นลมอันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่กระโดดนะฮะนี่ดัสหนีนะผมนี่ฮะโอเคไปเล่นง่ายดีกว่าลื่นด้วยนะผมธนูไม่ต้องคุกวงในให้เสียเวลานะพูดถึงเล่นตัวเวทก็ดีนะแต่ตัวธนูเนี่ยอัพคลาสเปลี่ยนคลาสเพื่อเป็นตัวเวทเลยนะผมเนาะอ่ะได้อันนี้มาก็แนะนำน้องให้ทำอะไรนะผมอย่าบอกนะมีกระชาด้วยนะเอามาใส่เหรออ๋อเอามาใส่ได้ครับนี่ชุดเกาะใส่เป็นการ์ดได้ครับผมเอาสัตว์ที่เราโจมตีมาใส่เป็นการ์ดได้นะตั้งค่าได้แล้วอย่างรวดเร็วนะผม BGM เราไม่เอานะฮะเดี๋ยวดูนะว่าอันไหนปรับภาพสุดผมขอแปรแป๊บนึงนะผมเพื่อความเพื่อภาพที่สวยงามนะผมอันนี้จำนวนผู้เล่นนะฮะอันไหนกราฟิกนี่คุณภาพสูงสุดคืนนี้ปาบก็ให้นะฮะจำนวนผู้เล่นไม่ต้องมีบีเอ็มไม่ต้องเปิดนะฮะตามนี้เลยนะผมโอเคเพื่อความแน่ใจเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าเราเปลี่ยนหรือยังนะผมโอเคนะผมอ่ะตั้งภาพกราฟิกสูงสุดแล้วครับก็ได้ประมาณนี้แหละนะฮะสูงสุดที่สุดแล้วนะของผมนะต่อไปแล้วก็เปิดเสียงนะฮะเสียงภาพมาแล้วอันนี้ก็ปรับสูงสุดแล้วเนี่ยก็เนียนตาดีครับสวยดีภาพก็เนาะแฟนตาซีการ์ตูนดีนะผมธรรมชาติดีก็ไม่ถึงระดับแบบภาพกราฟิกเหมือนกินชินแพกนะแต่ว่าก็ทำออกมาได้ดีนะแล้วก็ลายเส้นตัวการ์ตูนออกมาได้ดีแต่ฉากมันก็จะดูแบบเนาะภาพมันยังไม่ค่อยละเอียดมากนะแต่ได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะฮะไปตามไปตามไปครับผมนี่วิ่งตามไปอ้าวยิงเลยครับรออะไรเนี่ยศัตรูมาใกล้ๆแบบนี้อันนี้น่าจะมีล็อกเป้าให้นะนะไปครับผมเหมือนท่องลอกแฟนตาซีเลยวะเนี่ยกระโดดสิครับรออะไรหนีนี่ฮะรออะไร
กระโดดไม่มีวันคูดาวนะแต่ไอเนี้ยคูดาวได้ดัดหนีเนี่ยมันต้องคูดาวนะใช้เวลาคูดาวนี่เราก็เก็บของนะฮะจัดการตัวนี้แล้วนะฮะอุ้ยนะฮะเพกกับโดนชาวบ้านเอาหอกปลานะก็สวยอยู่นะภาพก็เขาเน้นทำแบบนี้หรือเปล่านะก็โอเคอยู่นะบรรยากาศนี่อันนี้เอามาใส่เป็นเกาะได้นะใส่เพิ่มฆ่ามอนสเตอร์เหมือนพูดถังซานเลยฆ่ามอนสเตอร์แล้วก็เอานั้นมาใส่เนาะเอามาใส่แทนวงแหวนนะนี่มีคิวสำรองฮะเอาให้ไปเควสหลักก่อนนะวิ่งไปเควสหลักก่อนนะผมเล่นไม่ยากเลยนะเห็นไหมโหลดได้เลยครับที่ครูแอปนะฮะพิมพ์ชื่อเกมไปวางในครูแอปแล้วก็โหลดได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับมือถือนะครูแอปนะฮะถ้าเป็นในบูสแต็กก็ต้องก๊อปปี้ชื่อนะไปวางในครูแอปนะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดมาเอาแล้วครับผมวิ่งต่อไปนะเควสอยู่ตรงนี้นะปิดได้นะเล่นตามในเรื่องเซฟกราฟิกไปนะครับผมใครแปลภาษาอังกฤษเอ้ยภาษาญี่ปุ่นไม่ออกก็ทานสเลดนะผมเนาะเอาแล้วครับผม CP ก็เพิ่มขึ้นเหมือนเกมภาษาเหมือนเกม RPG สมัยก่อนเนี่ยแต่ว่าภาพสวยมากเหมือนใครเคยเล่น RPG สมัยก่อนนะที่เป็นเกมพวก Final Fantasy สมัยเกม Play 1เกมตลับอะไรเงี้ยเนาะนี่มันสามารถให้เราเลือกได้ไม่รู้เลือกอะไรเลือกไปมั่วก่อนนะผมโอเคได้คุยมาแล้วนะฮะไม่รู้ทำอะไรได้ก็วิ่งตามเควสต่อนะผมให้ของขวัญได้ด้วยนะฮะอ๋อเอาคุยมาให้น้องตัวนี้นะครับผมเนาะเก็บของไปก่อนนะไปเรื่อยๆนะอ๋อเอามาเป่าคุยเนี่ยเอามาเป่าบทเพลงความฝันเนี่ย ไม่รู้เพลงอะไรนะผมก็ตั้งชื่อให้มั่วนะมาดิไปดิมันไม่เดินนะเราต้องกดเดินเองครับแปลงร่างมาแล้วเนี่ยนะฮะเอาไม่ใช่นี่หว่าเฮ้ยมีสัตว์ประหลาดด้วยยิงดิครับผมกลัวอะไรอ๋อโจมตีสัตว์ประหลาดไม่ได้เราอยู่ในร่างนี้นะต้องเดินหลบอย่างเดียวเออนะแสงสีอุ้ยแสงเงาก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยภาพนะฮะโคตรน่าเล่นเลยถ้ามีภาษาไทยผมบอกเลยว่ามันแน่นอนนะฮะอันนี้ก็ได้วงแหวนมาอีกแล้วนี่สายดาวครับใส่เข้าไปปุ๊บนะฮะนี่อัพได้นะนี่ฮะปลดล็อกแล้วนี้เหลือหมวกนะยังไม่ได้ใส่นะใส่การ์ดมอนสเตอร์ได้ด้วยนะมาแล้วครับเจอโอ้ดวงนี้เท่มากเอ้ยทำไมโปเกมอนไม่มีดวงแบบหน้าตาแบบนี้วะเนาะเออถ้าดวงโปเกมอนแบบนี้มันเลยนะภาพมันยังสวยนะนี่ดิครับรออะไรเฮ้ยอย่ามาดิเว้ยไม่เป็นไรครับพลังเราเยอะยิงรัวๆครับยิงรัวๆประมาณนี้เลยครับท่านเนี่ยเนี่ยเกมเพลย์ประมาณนี้เลยนะเฮ้ยมีเปิดกระชาหรือเปล่านะไปที่กล่องตรงนี้กระเป๋านะฮะเรืออันแรกนะครับผมเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะโอ้โหอะไรก็ไม่ทราบนะครับผมเหมือนไต่หอคอยหรืออัพอะไรสักอย่างนะเนี่ยเห็นไหมอัพลูกกระตงลูกกระตานะครับผมเนาะเล่นเกมพวกญี่ปุ่นพวกเนี้ยนะฮะต้องกดสำรวจเยอะๆนะครับผม
มีอะไรบ้างเนี่ยมันให้ทำอะไรบ้างก็จิ้มจิ้มมาตลอดเวลานะประมาณนี้แหละให้ดูเกมเพลย์แบบนี้นะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะเดี๋ยวผมสตรีมให้ยาวๆเลยนะอันนี้ผมมาอัดคลิปดูเกมเพลย์ดูกราฟิกในเกมนะแล้วก็ดูระบบนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวผมสตรีมต่อนะฮะเดี๋ยวผมสตรีมต่อเลยนะเกมนี้ผมก็มาให้ดูระบบการต่อสู้นะฮะแล้วก็บรรยากาศในเกมนะครับผมอันนี้เผานี่ก็น่าจะพิทักษ์แมงคามที่เราจัดการไปที่เกมนอนหงายเก่งเลยนะเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นเผ่าธนูนะฮะอันนี้ก็ดูกระจกวิเศษใช่เปล่าวะโอเคนะฮะประมาณนี้ครับผมคร่าวๆนะยังไงเพื่อนๆก็เดี๋ยวรอดูผมเปิดระบบยาวๆแล้วกันนะอันนี้ก็ทำคลิปบรรยากาศเกมให้ดูว่าเกมเพลย์มันมีอะไรบ้างนะผมเนาะตัวการ์ตูนเป็นไงไรเส้นไงอันนี้เป็นระบบสกิลแล้วนะฮะนี่มีสกิลใหม่ให้ใช้นะฮะนี่ก็อัพไปนะฮะตอนนี้มีอยู่3สกิลอัพสกิลได้แล้วนะฮะสกิลที่3นะผมธนูค่อนข้างจะดีไม่ต้องเสี่ยงในการโจมตีต่อสู้นะผมนี่สวยเชียวนางเอกโอเคมันก็วิ่งเควสอัตโนมัติเลยนะไม่ต้องทำอะไรครับสู้อย่างเดียวนะฮะสู้อย่างเดียวอัพของอัพสกิลแล้วก็เล่นมือเอาก็ได้นะออโต้ยังไม่มีนะนี่ฮะมาเจอแล้วสกิลใหม่สกิลใหม่เป็นตัวโอฮิลครับโคตรดีเลยครับตัวนี้มีฮิลด้วยนะสวยครับสวยลองมาช่วยหัวหน้าเผ่าอาจจะแรงๆหน่อยเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดนะคนเล่นเต็มนะฮะคนเล่นเยอะมากนี่ฮะได้ตัวนี้แล้วเราช่วยหน้าเผาก่อนนะผมประมาณนี้เลยนะฮะเกมเพลย์ต่างๆนะฮะเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อในสตรีมนะฮะอันนี้ก็คร่าวๆก่อนนะผมเนาะยังไงเจอกันใหม่คลิปแน่นะฮะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวว่าเจอกันในสตรีมนะฮะก็หวังว่าใครจะเล่นก็ดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยนะในคุยแอปไม่ต้องมุด VPN อย่างใดนะฮะยังไงเจอกันใหม่คลิปแน่แนะนำเกมใหม่ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมีเกมใหม่ๆมาเรื่อยๆนะฝากช่องอินเตอร์เกมด้วยกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม